กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูโจว่าคนเดิมนะครับหายไปน่าจะ2วันมั้งนะฮะก็พอดีไม่ค่อยว่างนะครับก็สารภาพกันตรงๆนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะนี่กลับมาแล้วนะฮะก็เอาวันนี้จะเป็นเกมที่เพื่อนๆได้ขอไว้นะฮะ Fantasy Chronicles เติม S ด้วยนะครับก็เป็นเกมแนว MMORPG เลยนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกประมาณมิวOrigin น่ะประมาณเดียวกันก็คือจะเป็น MMO ที่แบบมีระบบออโต้พาเราไปทำเควสนู่นนั่นนี่มีดันเจียนให้ลงมีระบบในเกมเยอะแยะมากมายสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็ใครที่มองหาเกมแนว MMORPG อยู่ก็ลองดูเกมนี้ได้นะครับก็เปิดมาสักระยะแล้วมีทั้งหมด11เซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะเข้าไปเล่นกันเลยละกันนะครับเล่นเลยมีให้ล็อกอินนะครับก็จะของ Facebook ก็ได้หรือว่าจะของ Vstar Game ก็ได้นะครับใครที่ล็อกอินไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ล็อกอินซะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับพอดีผมเล่นเซิร์ฟเวอร์10อยู่เดี๋ยวจะไปเล่นใหม่พร้อมกันให้เพื่อนๆ เห็นบรรยากาศก่อนแล้วกันว่าเกมนั้นเล่นยังไงเดี๋ยวค่อยย้ายกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์10นะครับว่าผมเลเวล25แล้วเนี่ยมันมีระบบอะไรบ้างนะเอาอย่างนั้นก็แล้วกันนะไปเลยมาถึงก็จะให้เลือกอาชีพครับมีนักดาบอันนี้ก็นักเวทโลกนะหรือโจนนั่นแหละตีฟนะครับแล้วก็มีอันนี้รู้สึกจะเป็นแม่มดมังวิชนะฮะแล้วก็มี2อาชีพที่ยังไม่เปิดก็ผมเล่นเมดไปนะฮะเดี๋ยวขอเล่นวิชแล้วกันจะได้รู้ความแตกต่างว่าไออาชีพแม่มดทั้ง2เนี่ยต่างกันยังไงนะครับแล้วดูสเตตัสพื้นฐานกันก่อนนี่นะฮะโจมตีแรงเซอร์ไวเวอร์นี่คืออาการอยู่รอดนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแอสซัสซินแอสซัสซินนะไม่ใช่โลกนะครับก็โจมตีกับอีรัมนี่น่าจะหลบหลีกนะหรือไม่ก็ตีติดคริติคอลอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็เมจนี่แอตแทกกับคอนโทรลสูงนะครับเพราะนั้นความแตกต่างระหว่างเมจกับวิชคือตีแรงเหมือนกันแต่แค่เน้นถึกกับเน้นคอนโทรลนะฮะส่วนพาราดินก็เน้นถึกนะฮะเน้นถึกโอเคนะฮะงั้นก็เล่นวิชนะฮะจริงๆเล่นเซิร์ฟเวอร์เดิมก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวย้อนกลับก่อนไม่น่าเข้าเซิร์ฟเวอร์11เลยคือผมจะบอกว่าจริงๆเล่นเซิร์ฟเวอร์เดิมก็ได้ผมลืมไปเกมนี้มันสร้างได้หลายตัวละครในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเนี่ยสร้างได้ประมาณ 4-5 ตัวละครอะเนี่ยได้4ตัวนะครับนี่ตัวผมนะฮะเมท25นะฮะผมก็ลืมไปเลยนะไม่ต้องยายเซิร์ฟก็ได้นะครับช็อตตี้ใช้ไปแล้วก็ซอตตี้แล้วกันไปเริ่มเลยเอาละครับเริ่มสู่เกมนะฮะก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยก็เป็นการต่อสู้กันแล้วเราก็เข้าไปแจมอะไรแบบนั้นนะฮะขอสคิปเนื้อเรื่องนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่เกมแล้วนะครับเวลาเดินก็นี่เลยนะฮะเดินโจมตีก็ฝั่งนี้แต่แทบจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องกดเลยเพราะว่าหลักๆเลยที่เราต้องกดคือตรงนี้ครับเป็นการพาไปสู่เฟสอัตโนมัตินะฮะลองกดดูครับก็จะเดินไปคือเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะพอมาเป็นเควสที่ต้องต่อสู้นะครับตัวละครเราก็จะต่อสู้เองนะครับเมื่อเสร็จเราก็กดที่เดิมนะฮะมันก็จะมีของรางวัลได้ EX พง EXP อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวละครก็จะเดินไปหาเควสต่อไปทันทีนะครับแล้วก็มีระบบออโต้อีควิปด้วยก็คือมีของดีกว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะขึ้นมาให้เราใส่อัตโนมัติได้อย่างนี้เลยสะดวกสบายครับเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมนะฮะก็แค่คอยมากดออโต้เควสนะครับก็เพียงพอแล้วนะฮะใครที่อยากบังคับเองก็ทำได้เกมนี้ทำได้แต่อาจจะคือถ้าแนะนำตรงๆคือไปเล่นเกมอื่นดีกว่าถ้าอยากจะควบคุมเองอะไรทุกอย่างนะฮะอันนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะไปหรือไม่คนไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าคนที่แบบว่าชอบแนว MMO แล้วแบบว่าไม่ต้องตีเองอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะฮะห้ามกันไม่ได้ครับนี่ก็เป็นการเดินเควสนะฮะแค่นี้แหละนะการเล่นเกมนี้บางทีมันก็จะตัดนะครับเข้ามาสู่ฉากที่มีบอสนะครับสังเกตว่าคนอื่นจะหายไปหมดเลยอ้าวไม่บอดไว้นะนี่บอดตรงนี้ได้นะครับเผื่อขี้เกียจทำตามเควสไงแบบวันนี้จะไปนอนแล้วขี้เกียจเล่นปล่อยบอททิ้งไว้นะครับก็นี่ได้เลยนะครับออโต้ไฟโอ้โหท่าแรงจริงๆอ้าวอ๋อนี่เราแปลงร่างครับเดี๋ยวมันมีการแปลงร่างด้วยนะเกมนี้แปลงร่างออกมาอัดนะครับก็วิชแปลงร่างค่อนข้างดูดีนะฮะค่อนข้างดูดีถ้าเป็นเมดเนี่ยเวลาแปลงร่างมันจะเหมือนกับเป็นร่างจะเป็นไฟอะไรเงี้ยนะก็เป็นวิชดูดีกว่าหลบหน่อยดีกว่าก็ถ้าจะบังคับหลบก็หลบได้เลยไม่ต้องกดออโต้อีกนะครับคือออโต้ไม่หลุดเวลาเราเดินนะฮะโอเคก็มีของมาให้ใส่ก็ใส่ไปนะฮะ
เลเวล6แล้วเป็นไงก็ตามแบบฉบับเกม MMO ฮะเลเวลแรกๆจะขึ้นไวครับแชปเตอร์ฟินิชแล้วเป็นไงชิวๆนะเออชิวๆนะเกมนี้เอาล่ะอันนี้เข้ามาสู่โลกกว้างแล้วนะฮะก็คือจะเริ่มเจอคนอื่นก็เนี่ยก็จะเริ่มเจอคนเยอะๆตามเมืองอะไรแบบนี้แหละเอ้ยใช่เมืองหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆสังเกตนะครับผมได้สกิลครบแล้วจริงๆสกิลมันไม่ได้มีแค่นี้นะสกิลมันมีเยอะกว่านี้เลเวลสูงขึ้นก็จะเปิดขึ้นนะครับส่วนสกิลที่เป็นโล่นี้ก็คือ Awake นะฮะก็คือแปลงร่างนั่นเองนะครับก็ต้องเก็บเกรดนะฮะไม่ได้เก็บเกรดเดรอเวลานะครับเมื่อเวลาคูลดาวน์ครบเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ท่านี้ได้ได้ยินเสียงฟันของใครไม่รู้ครับชิง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 นะฮะอันนี้เรามีคู่หูติดตามด้วยครับ Imperial Infantryอันนี้คนนะครับฮิวโก้นะเล่นอาชีพเดียวกับผมนะน่าจะปล่อยบอททิ้งไว้มั้งเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมไปทำเควสต่อแล้วก็บางเควสมีอย่างนี้ด้วยนะคือเก็บหรือสำรวจนะฮะไม่ได้ต่อสู้อย่างเดียวนะครับนี่เป็นไงเลเวล7แล้วครับโอ้โหรวดเร็วจริงๆจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะดูระบบหรือว่าอะไรได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเนี่ยก็ดูได้เลยนะครับว่าในเกมนี้มีระบบอะไรบ้างนะฮะก็สามารถที่จะดูได้เลยตั้งแต่แรกๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเลเวลต่ำๆอย่างเงี้ยระบบยังมันยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ไงก็ยังทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับนะอันนี้มีจดหมายอย่าลืมรับจดหมายด้วยโอ้โหได้ของมานะครับก็ถ้ากระเป๋ามีจุดแดงๆอยู่แสดงว่าเราเปิดได้นะครับเนี่ยproperty นะฮะเนี่ย property ก็คือเป็นอื่นๆนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้ที่ผมมาเล่นนะมันจะแจกตังค์ในเกมอ่ะแจกเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่เติมเงินเกมนี้นะฮะมีท็อปอัพอีเวนต์นะฮะเรียกได้ว่าใครที่เติมเงินเกมเนี้ยก็จะได้รับของสมนาคุณค่อนข้างเยอะนะฮะมีระบบ VIP ด้วยนะครับเนี่ยใครที่เล่นแล้วชอบนะก็ลองเข้ามาดูนะฮะมีของแจกเยอะแยะมากมายนะฮะเห็นไหมมีเต็มไปเลยนะลองเข้ามาดูนะฮะของเยอะเชียเลเวล7แล้วนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับแล้วผมยังไม่ได้ลองใช้สกิลเลยเดี๋ยวผมจะได้ลองดูมันใช้อยู่แล้วได้ไหมเดี๋ยวลองท่านี้ดิไม่เห็นใช้เลยอ๋อท่านี้เหรอท่าควงเหรอเนี่ยอ๋อไม่มั่นใจว่าท่าอะไรไม่เป็นไรนะก็ลองมาเล่นกันเองดูแล้วกันมีบอกได้ของอีกแล้วครับก็แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมันจะมี in-peach อยู่ใช่ไหมคือมันเป็นเรียกว่าระบบ PK อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันถ้าเราไปอยู่ในแผนที่ที่ไม่ใช่เซฟโซนอ่ะเรียกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันสามารถที่จะเปิด PK สู้คนอื่นได้ทันทีนะครับก็ผมไม่เคยเปิดสู้นะแต่ผมคิดว่าคงคล้ายๆเกมอื่นแหละที่ถ้าเกิดว่าเราไปอัดคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็น PK เหมือนกันอาจจะติดโทษอะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้นะใครที่เคยลอง PK คนอื่นลองมาอธิบายความรู้สึกหรือว่ารูปแบบของการ PK ให้เพื่อนๆในนี้ทราบด้วยก็ดีนะครับเนี่ยแหละรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตย้าย ID นะครับเพื่อที่จะไปดูว่าระบบตอนเลเวล25เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งการล็อกอินอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะง่ายมากเพราะว่าแค่กดที่รูปตัวละครเนี่ยก็กดล็อกอินพาเนลแค่นี้เองมันก็จะย้อนกลับมาที่หน้าจอแรกสุดนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายบางเกมทำไม่ได้ไงต้องปิดเกมเปิดใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเลเวล25เกมนี้มีอะไรบ้างนะฮะโอเคนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลเวล25ของผมนะครับก็มีสัตว์ขี่นะฮะเป็นหมีนะสัตว์ขี่จะช่วยเราโจมตีด้วยนะฮะเวลาที่คือเวลาเราสู้เราต้องลงไงให้ช่วยโจมตีด้วยนะครับแล้วก็นี่ดูสกงสกิลเป็นไงเยอะแยะมากมายนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูทีละอันเลยนะฮะอันแรกก็คือขอจะดูเป็นระบบหลักๆก่อนนะครับกดที่ตัวละครนะครับสังเกตนะว่ามีเยอะกว่า ID เมื่อกี้นะ ID เมื่อกี้รู้สึกมีแค่ 5-6 เมนูเองนะครับแต่อันนี้มีเต็มเลยนะฮะไล่ทีละอันเลยนะครับอันแรก low info นะครับก็บอกสเตตัสของตัวละครนะครับสามารถเซตไทเทิลนะครับหรือฉายาได้มีฉายาเยอะแยะให้เรา
แล้วมันสามารถที่จะตั้งได้3ท่อนด้วยกันก็คือหน้ากลางหลังนะครับก็ท่านผู้ชมอาจจะสามารถที่จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวตกแต่งอะตกแต่งฉายาของตัวเองได้ small warden red อะไรเงี้ยนะ warden small red purple red อะไรเงี้ยคือสามารถสลับสับเปลี่ยนได้อิสระนะครับก็มีไม่กี่เกมนะฮะในที่ทำแบบนี้ได้นะครับก็จะมีระบบ achievement อะไรตรงเนี้ยนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามารับได้คือมันไม่ได้แจ้งเตือนเราต้องเข้ามาดูเองนะครับระบบ achievement เนี่ยนะก็จริงๆเล่นไปสักพักนึงอะแล้วก็มาเปิดดูจะเห็นว่าผ่าน achievement เยอะมากส่วนเอมเบรมอันนี้ก็คือเหมือนกันเราต้องทำภารกิจของบริเวณนั้นให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะ 100% นะฮะก็จะได้ achievement ด้วยนะครับเหมือนก็เป็นตราที่มอบให้เรานะฮะเราสามารถที่จะเคลียร์เควสทุกอย่างของแถวๆนั้นได้นะฮะฟันนี่ไทเทิลนี่ก็ไปแล้วนะฮะส่วน Special ไทเทิลอันนี้ต้องได้มาโดยพิธีพิเศษนะฮะอย่างเนี้ยก็คือต้องชนะ Final Duel นะครับถึงจะพูดง่ายคือผู้ชนะ PVP PVP อ่ะถึงจะสามารถที่จะมาเซตสเตตัสอะไรแบบนี้ได้เป็นสเตตัสพิเศษนะครับต่อมาเป็นสกิลก็อย่างที่ผมบอกไปเกมนี้นะฮะสกิลเนี่ยเลเวลสูงขึ้นมันก็จะปลดล็อกท่ามากขึ้นท่านผู้ชมต้องลองใช้ดูนะครับว่าชอบท่าไหนนะฮะแล้วค่อยเลือกนะครับมันไม่มีการอัพเลเวลสกิลคือมันไม่มีอัพสกิลอ่ะท่านผู้ชมต้องมาเลือกเองว่าจะใช้สกิลไหนบ้างซึ่งเลือกได้สูงสุด4สกิลนะครับส่วนออโต้แคทคืออะไรก็คือตอนบอทเนี่ยจะให้ออโต้ไหมสามารถที่จะเปิดปิดได้นะแนะนำให้เปิดไปนะครับบอทจะได้ไม่งูนะฮะส่วนอินบอทอันนี้ก็มีบอกครับว่าจะเซตแบบไหนนะฮะอันแรกก็คือให้ใช้สกิลนะอันที่2คือให้โจมตีผู้เล่นก่อนนะครับนี่คือแบบสุดยอดจริงๆอ่ะเจอผู้เล่นอัดผู้เล่นก่อนแย่งทีบอทกันใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็บอทนะครับบอทแคนนอนบีนสำหรับหมายความว่าคือบอทจะไม่โดนก่อกวนอะไรแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าก่อกวนจากอะไรนะเพราะว่าคนมาตีเราก็คิดว่าน่าจะตีได้เหมือนเดิมแล้วก็มีสกิลแพสซีฟด้วยนะครับก็แพสซีฟอันนี้เลือกได้แค่3อันนะครับเปิดสูงสุดเลเวล55นะฮะก็เรียกได้ว่ามีหลายอย่างให้เราเลือกครับสกิลต่อมาอเวกฮะอเวกอเวกอันนี้เนี่ยคือเมื่อเราผ่านภารกิจไปเรื่อยเราจะได้ของมาคืออันนี้ครับเบสวารอลเนี่ยอ่านว่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะสามารถที่จะถ้าเรามีอันเนี้ยเบสนะฮะสามารถที่จะมาเปิดเนี่ยถ้าเรามีของที่มันบอกเนี่ยนะเบสพีตี้อะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดล็อกนะครับการ์ดพวกนี้ออกมาได้และการ์ดพวกเนี้ยมันจะเพิ่มความสามารถให้เรานะครับเข้าไปดูเห็นนะเราก็จะมีแต้มอันเนี้ยนะครับมีแต้มอันนี้นะฮะได้จากการทำภารกิจนู่นนั่นนี่เยอะมากมายนะฮะก็เราสามารถที่จะมาเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้นะครับเห็นนะเนี่ยก็สามารถมาเพิ่มได้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือต้องเลเวลสูงขึ้นนั่นแหละมันถึงจะปลดล็อกให้เรามีเรียกว่าแฟรี่แล้วกันนะดูสวยๆทั้งนั้นเลยนะถึงจะมาใส่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะนิมนิมเรียกว่านิมส์นะฮะแล้วมีอเวกฟอร์สนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวละครของเราเองนะฮะเวลาที่เราแปลงร่างนะครับไออันนี้จำได้ไหมเนี่ยแปลงร่างต้องลงจากสัตว์ก่อนลงไงวะลงไงวะเนี่ยรีคอลรีคอลโอเคลงได้แล้วนะก็คือเราต้องแปลงร่างนะครับนี่นะฮะเห็นนะนี่แหละตัวแปลงร่างที่ผมบอกว่าไม่ค่อยเท่นะครับถ้าเป็นวิชถ้าเป็นเมดนะฮะวิชเท่กว่าก็อเวกก็คือเนี่ยแหละตัวนี้แหละความเก่งของเราก็น่าจะขึ้นอยู่กับเลเวลพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูก็ได้ใช่เลยนะครับก็คือเราอัปเกรดนะครับพวกการ์ดพวกนี้มันจะเพิ่มความสามารถให้กับร่างที่เราแปลงร่างมานะครับเพราะนั้นยิ่งเพิ่มเยอะเนี่ยเลเวลก็จะยิ่งเยอะสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับโหดขิงขิงนะโหดขิงขิงคือนี่คือเรื่องของการแปลงร่างนั่นเองต่อมาก็สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเกมนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มดาวได้หาของที่กําหนดก็สามารถเพิ่มดาวได้และเพิ่มความแรได้ด้วยถ้าเกิดเรามีตัวละครเพิ่มหรือคือจริงๆก่อนจะได้เป็นสัตว์เนี่ยเราจะได้เป็นเศษมาก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเนี่ยนะก่อนที่เราจะได้เป็นสัตว์เราจะได้เป็นเศษมาก่อนนะครับยกเว้นหมีกับหมาหมีกับหมาเนี่ยหมาเราจะได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับส่วนหมีตัวเนี้ยเราจะได้จากการผ่านเควสนะล็อกอินประจำวันอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราได้ซ้ำกันเนี่ยมันจะมาเป็นเศษแบบนี้นะฮะถ้าเรายังไม่กดใช้มันก็จะไม่มีออกมานะครับแล้วรู้ได้ไงว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีปุ่มตรงเนี้ยว่าเราเรียกได้แล้วนะครับแต่คือตอนเนี้ยผมยังเรียกไม่ได้เพราะว่าของยังไม่ครบเราก็เอาเศษพวกนี้แหละมาเป็นเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการที่จะเพิ่มแรงเพิ่มความแรงของตัวละครสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับก็สามารถดูได้ครับว่าสัตว์เลี้ยงเรามีสกิลอะไรบ้างนะฮะตีบวกสกิลได้ด้วยทำไมตัวละครไม่มีใช่ไหมทำไมตัวละครไม่มีทำไม
สัตว์เลี้ยงถึงมีนะฮะต่อมาไรส์นะครับอันนี้คือเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครนะครับโดยใช้เงินนะครับเนี่ยก็มาไรส์ได้นะครับคือไรส์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะบวกตลอดนะบางทีก็มีลบด้วยนะแต่ถ้าทำแรกๆเนี่ยมันก็ไม่มีลบหรอกก็บวกเรื่อยๆนะครับต่อมาเพจเอทนะฮะอันนี้ก็เลือกสัตว์เลี้ยงสนับสนุนคิดอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับก็คือจะมาคอยเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครเรานะครับก็ถ้าเกิดเรามีสัตว์เลี้ยงเยอะตัวไหนไม่ได้ใช้ก็เอามาเป็นเอชให้หมดนะฮะส่วนแกลเลอรี่ก็มีบอกครับว่าเรามีตัวละครไหนบ้างและตัวไหนที่ยังไม่มีบ้างนะฮะสามารถมาดูวิกิตรงนี้ได้เลยนี่คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับต่อมา enhance นะฮะก็คือการตีบวกนั่นเองนะครับก็ตีบวกไปเถอะถ้ามีแร่นะครับเนี่ยต้องใช้แร่ในการตีบวกนะครับแต่ผมแนะนำว่าเลเวลแรกๆอย่าเพิ่งตีเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอาวุธบ่อยเปลี่ยนของบ่อยมากนะฮะเปลี่ยนของบ่อยมากเพราะนั้นก็ค่อยมาตีทีหลังก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนะผมกดผิดผมกำลังจะบอกว่าจริงๆเดี๋ยวลองใส่ก่อนเป็นอย่างที่ผมสันนิษฐานนะครับคือเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆไงผมก็เลยจะลองดูนะฮะคือการตีบวกเนี่ยไม่ได้อาวุธใครอาวุธมันนะอันนี้เมื่อกี้ผมบอกผิดนะครับอาวุธนี่คือมันเหมือนเกมนึงอะที่เราสามารถตีเป็นส่วนๆอะอย่างผมตีอาวุธใช่ไหมทุกอาวุธเนี่ยเมื่อมาใส่เนี่ยมันจะบวกดาเมจนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ตีบวกที่ตัวอุปกรณ์ใช่ป่ะแต่เป็นตีบวกคล้ายๆกับแพสซีฟนะคือตีบวกเพื่อที่เราจะได้แข็งแกร่งถ้าเกิดใส่ชิ้นส่วนนั้นนะฮะนั้นเมื่อกี้ขออภัยด้วยครับบอกไปผิดนะครับจริงๆไม่ได้แนะนำให้เมื่อกี้ผมแนะนำว่าอะไรนะเลเวลต่ำๆไม่ต้องตีใช่ไหมนะขอเปลี่ยนเป็นจริงๆตีได้เลยนะฮะต่ำๆก็ตีได้นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนอุปกรณ์ไปก็ความสามารถที่บวกๆเนี่ยก็ยังเพิ่มอยู่นะฮะก็ยังเพิ่มอยู่นะครับนั่นคือการ enhance นะฮะ enhance นะครับLegion นะฮะบางคนอ่าน Legion ก็ได้นะครับเป็นระบบกิลด์นั่นเองนะครับก็ผมยังไม่มีกิลด์นะฮะสามารถที่จะไปจอยคิวใครได้หรือสร้างเองก็ได้สร้างเองใช้ตังค์หมื่นเดียวเองผมลองสร้างดูเลยแล้วกันนะฮะเป็นวิทยาทานนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วกันชื่อกิลด์เทสเลยนะครับอ้าวเลเวลต้อง30แหมสร้างไม่ได้ครับก็ต้องขอข้ามไปตามระเบียบนะฮะต่อมาโซเชียลก็เรื่องของเพื่อนนะฮะก็สามารถที่จะรับเพื่อนนะครับแต่ก็ตั้งทีมอะไรเงี้ยได้ด้วยนะฮะก็สามารถที่จะตั้งทีมได้ด้วยคือตั้งตี้นั่นแหละนะตั้งตี้นะครับต่อมาฮาริดอมนะฮะไฮริดอมอันนี้เป็นเหมือนอาวุธพิเศษนะครับเมื่อเราผ่านเควสไปเรื่อยมันถึงจะปลดล็อกเนี่ยเราต้องได้ของมาก่อนถึงจะปลดล็อกได้นะครับพอปลดล็อกแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดได้โดยใช้เงินนะฮะแพงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของสกิลด้วยสามารถที่จะอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะครับโดยต้องใช้คัมภีร์เพิ่มเติมด้วยนะฮะแต่ถามว่าสกิลไอ้พวกนี้คืออะไรมันคือไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเล่นไปสักพักเดี๋ยวพอเราปลดล็อกไอ้หอกเมื่อกี้มาได้เราจะมีสกิลนี้อยู่ซึ่งสกิลนี้แรงมากนะมันจะตีแบบทั้งจอเลยนะครับแต่ว่าต้องเหมือนกับว่าตีสะสมเกรดไปเรื่อยๆนะฮะตีมอนไปเรื่อยๆนะมันถึง100ก็ถึงจะกดใช้ได้นะฮะเป็นสกิลที่โหดจริงๆนะครับต่อมาเควสก็เควสตรงๆนะฮะก็สามารถที่จะมาดูเควสจริงๆเควสมันขึ้นตรงนี้อยู่แล้วไงก็ไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะฮะต่อมามีมาร์เก็ตนะครับก็คือร้านค้านะครับก็สามารถที่จะมาซื้อของแล้วก็ขายของได้ด้วยก็คือเป็นมาร์เก็ตแบบประมูลน่ะก็สามารถที่จะเอาของมาขายในนี้ได้นะครับเป็นระบบมาร์เก็ตที่สมบูรณ์นะฮะก็สามารถแลกเปลี่ยนของกับคนอื่นๆได้ด้วยวิธีการทำมาร์เก็ตนะครับต่อมาดีพอร์ตนะฮะดีพอร์ตอันนี้เป็นกระเป๋านะฮะก็เป็นกระเป๋าของเราสามารถไปเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นคลังแล้วกันคาฟ่าแล้วกันใครเล่นแล้วน้องมาคือเป็นคาฟ่าเราฝากของไว้ในนี้นะฮะก็เป็นว่าถ้ากระเป๋าเต็มก็มาฝากก็แล้วกันนะก็ฝากได้แบ่งเป็นของอุปกรณ์ของทั่วไปแล้วก็เจมนะฮะเจมก็เอาไว้ใส่อาวุธนั่นแหละต่อมาก็มีเซตติ้งนะฮะก็ปรับออปชันนะครับก็มาปรับเองแล้วกันเนาะเป็นภาษาอังกฤษแล้วคงไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมลืมบอกเกมนี้จริงๆมาถึงเนี่ยมันจะมีให้เลือกภาษาว่าจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็เลือกภาษาอังกฤษมานะครับจบแล้วนี่คือหลักๆนะเลเวล25นะครับนั่นหมายความว่าเลเวลสูงกว่านี้ก็อาจจะมีระบบมากกว่านี้นะนี่คือ25สังเกตว่าระบบเยอะมากที่เด่นๆของเกมนี้ที่ผมชอบเลยก็คือระบบสัตว์เลี้ยง Awake แล้วก็ Helidom นะฮะก็คือเป็นเรื่องการแปลงร่างโจมตีใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่มาช่วยเราโจมตีแล้วก็แถมขี่ได้ด้วยแล้วก็ Helidom ที่เป็นอาวุธเทพนะครับมาเพิ่มความสามารถให้ตัวละครนะแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่พูดไม่ได้มาร์เก็ตนะฮะเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ย
ไม่มีระบบแลกเปลี่ยนแบบนี้นะครับเกมนี้คือแลกเปลี่ยนคืออยากขายก็ไปขายไว้เดี๋ยวใครจะดึงก็ดึงไปนะฮะคล้ายๆกับระบบประมูลในแรงค์นาล็อกนะฮะนี่ก็คือหลักๆข้างล่างนะครับส่วนจริงๆยังมีย่อยๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะก็คือบริเวณซ้ายมือเนี่ยก็จะมีทีมอยู่นะฮะก็สามารถที่จะเลือกรับทีมตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าก็มีเรื่องของการขายนะเบิร์กเซลเบิร์กเซลคือขายของต่ำกว่าสีเขียวทิ้งไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีขายที่ละรายการขายนะครับแล้วก็มีไทดี้ด้วยคืออะไรวะเดี๋ยวดูที่ไทดี้ผมไม่มั่นใจไทดี้คืออะไรนะฮะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเขาลองอีกทียูเกียร์แบ็กไทดี้อ้าวไทดี้อ๋อหมายถึงจัดเรียงอะดิส่วนเกียร์ก็คือใส่อุปกรณ์นั่นแหละนะครับแล้วทีนี้ด้านล่างมีนะแฟชั่นด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะแต่ผมไม่มีเลยแล้วก็มีรีไซเคิลบินด้วยฮะก็คือของที่เราขายไป10รายการล่าสุดสามารถที่จะซื้อกลับคืนมาได้นะครับแล้วก็มีโพชั่นนะฮะก็สามารถเซตได้ครับว่าจะให้ใช้โพชั่นเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ดิโซฟนี่ก็คือน่าจะเป็นเมนูขายอัจฉริยะมึงเนี่ยดูดิสามารถที่จะเลือกได้หลายๆรายการแล้วกดดิโซฟทีเดียวนะฮะก็จะขายพร้อมกันหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายอันนี้คือกระเป๋านะครับก็ฝั่งขวาบนก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเอาทีละอันเลยแล้วกันนะฮะอันแรกเวลอันนี้คือจะเป็นพวกรับของประจำวันให้คิดอย่างนี้แล้วกันนะฮะอันนี้มีเดลี่ไซน์อินนะฮะก็ไซน์อินไปมันการนี่คือตั๋วเดือนนะฮะก็จะรับรางวัลทุกวันแต่ผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับแล้วก็มีล็อกอินนะฮะใครที่มุ่งมาเล่นเนี่ยล็อกอินติดกัน7วันนะฮะก็ได้รับของดีๆขึ้นไปทุกวันเลยแล้วก็มีลัคกี้ดรอด้วยนะฮะวันนึงก็จะสามารถที่จะเปิดได้ฟรี1ครั้งนะครับต้องกดวิสิตก่อนนะครับมันก็จะเดินไปหาตู้ให้เราในการเปิดไอ้ลัคกี้ดรอครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเดลี่ท็อปอัพก็คือทุกวันถ้าเติมเงินตามที่กำหนดก็จะได้ของนะครับต่อมาอีเวนต์ก็ตรงๆอ่ะเป็นอีเวนต์นะฮะสามารถเข้ามาดูได้นะฮะก็มีทั้งเควสประจำวันนู่นนั่นนี่นะฮะแต่ว่ายังไม่เปิดเยอะไงต้องคอยดูเวลาด้วยนะครับอย่างอันเนี้ย Invasion Level 30นะครับแล้วก็เวลาที่เปิดคือ1ทุ่มเซิร์ฟเวอร์ในเกมจะเร็วกว่าเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทย1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเลเวล30อยากจะตีไอ้บอสมังกรใช่ไหมผมก็ต้องมา2ทุ่มให้คิดอย่างนี้นะฮะคิดอย่างนี้คือเวลามันเร็วกว่า1ชั่วโมงนะแล้วสังเกตว่ามีดันเจียนเยอะมากมีอะไรให้ทำเยอะมากครับบางเควสก็ไม่กำหนดเวลาด้วยแต่เข้าได้ครั้งเดียวนะฮะเรียกได้ว่ามีอะไรให้ทำเยอะนะครับแล้วมี PVP ด้วยนี่อารีน่านะศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับก็มีเนี่ยแล้วก็ยังมีตีเวอร์บอสใช่ไหมตีเวอร์บอสนะครับไฟนอลดูเอลวันนี้ก็คือเป็นเท่าที่ผมรู้ก็คือว่าจะตีแบบตะลุมบอลน่ะนะเออแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างครับสังเกตว่าเลเวล40นู่นน่ะถึงจะเปิดระบบครบนะฮะก็ผมคงไม่มีโอกาสเล่นไปถึงครับเวลายิ่งไม่ค่อยมีอยู่นะฮะเล่นได้เวล25ก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะเนี่ยนี่คืออีเวนต์นะฮะก็เป็นพวกภารกิจใช่มั้ยดันเจียนประจำวันเอ่ยแล้วก็ดันเจียนที่มาตามเวลาแล้วก็ระบบการต่อสู้ PVP นะครับแล้วก็มีอินสแตนต์นะฮะอันนี้เป็นดันเจียนนะครับเมื่อผ่านในเรื่องตามที่กำหนดจะเข้ามาได้นะครับวันนึง3ครั้งซึ่งจะได้ของค่อนข้างพิเศษกว่านะฮะแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเวลาเล่นตามในเรื่องไปเรื่อยๆนะมันจะมีบังคับลงอยู่แล้ว1ครั้งแน่นอนนะฮะแล้วก็มีเรื่องของความยากด้วยนะฮะไม่ใช่ normal อย่างเดียวมีฮีโร่มีชาแลนจ์ด้วยนะครับต่อมา power up อันนี้เขาแนะนำครับว่าเราควรจะเพิ่มความสามารถอะไรก็สามารถที่จะกดดูได้นะมันจะมีวิธีบอกหมดเลยว่าเอ้ยเราเนี่ยควรจะไปอัปเกรดอะไรนะฮะมีบอกหมดส่วนช็อปก็ร้านค้าโอ้โหมันแอบไว้เต็มเลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออคร่าวๆแล้วกันนะฮะให้ผมพูดแบบตายพอดีท็อปอัพอีเวนต์นี้ไปแล้วเนาะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมพวกเติมเงินใช่ไหมเกียร์เอ็กซ์แชนจ์นะฮะคือการเปลี่ยนอุปกรณ์นะฮะต้องหาของตามที่กำหนดเนี่ยมาเปลี่ยนได้นะครับรีซอร์สเอ็กซ์แชนจ์นะฮะก็ทำนองเดียวกันนะฮะใช้ของเนี่ยมาเปลี่ยนได้นะฮะคือเราต้องหาของตามที่กำหนดมาแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนได้เยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็มีฟิโลนะฮะฟิโลเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอ่ะเป็นกิจกรรมประจำวันฟิโลนะครับเขามีบอกว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยสามารถที่จะอินไว้นะครับเพื่อนเข้ามาเพื่อที่จะไปลุยด้วยกันได้ด้วยนะเนี่ยคือเหมือนกับเป็นภารกิจสำหรับทีมนะฮะมีควิกทีมด้วยนะฮะก็จอยทีมอัตโนมัตินะฮะเอ็กซ์เพลนี่คือยุบใช่ป่ะเออยุบทีมใช่ป่ะ
อะไรนะ confirm suspend go create team อ๋อไม่ใช่อันนี้เหมือนกับว่าต้องเสียตังค์นะเพื่อที่จะสร้างทีมนะฮะนี่ก็ควิดทีมนะฮะคืออันนี้มันเหมือนกับเป็นเควสอะไรบางอย่างเนี่ยที่ต้องทำหลายๆคนนะครับก็ลองมาลองดูก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มีฮาวเวสด้วยคืออะไรเนี่ยไม่รู้คืออะไรนะฮะข้ามนะฮะข้ามนี่คือฟิลโลนะฮะเป็นระบบอะไรสักอย่างที่ต้องเล่นหลายๆคนนะฮะแล้วก็มีไตเติ้ลอ่ะไตเติ้ลไปแล้วนะครับแรงก็ลำดับแรงกิ้งในเกมนะครับ expedition นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่าอะไรดีล่ะอะไรสักอย่างแหละน่าจะเป็นให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปหาของมันมีเควสให้ทำอยู่ให้สัตว์เลี้ยงเราไปหาของนะครับก็กดไฟได้นะครับนี่นะสัตว์เลี้ยงเราก็จะไปต่อสู้อะไรแบบนั้นนะฮะสคริปต์ไม่ได้ด้วยเวรกรรมเดี๋ยวนะเราสู้ตั้ง30รอบเหรออ๋อโอเคค่อยๆสู้ไปทีละด่านนะครับนี่คือให้เป็นสงครามของสัตว์เลี้ยงเอางานกันละกันนะครับส่วนเพนแลนด์อันนี้ก็คือมีเหมือนกับแผนที่นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปเหมือนกับชิงพื้นที่ได้อ่ะแต่ว่าผมแนะนำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีหลายตัวหน่อยและเก่งหน่อยถึงจะไปยึดพื้นที่ให้ชาวบ้านเขาไหวนะครับแล้วก็โนติชอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารประจำวันเนาะเอเลียนช็อปเดี๋ยวนะตังกับช็อปยังไงอ๋อมีเวลากำหนดครับคล้ายๆกับไอ้พวกร้านค้าลึกลับที่จะมาตามเวลาใช่ไหมจะรีเฟซของเรื่อยๆนะฮะดีไวน์นะฮะก็อะไรเนี่ยอันบาวคอส1อะไรเนี่ย 10,000 โกนะฮะไอ้มันบอกเราไม่มีตังค์เหรอตังค์เราเยอะแยะเลยบอกไม่มีตังค์คือคล้ายๆกับอะไรสักอย่างนึงนะให้เรามาเปิดไพ่อ่ะแล้วมันจะมีค่านะครับในการเปิดไพ่อ่ะ 10,000 นะฮะก็จะมีลุ้นของพวกนี้นะฮะแต่ว่าเรายังเปิดไม่ได้นะฮะมันบอกตังค์หมดนะครับจริงเหรอผมว่าผมมีตังค์เยอะนะไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกตังค์หมดนะครับลองมาดูก็แล้วกันนะครับน่าจะมาลุ้นรับรางวัลใหญ่นะใหญ่สุดก็คงเป็นหินอัปเกรดกับมังกรนี่แหละนะแล้วก็สุดท้ายเป็นช็อปธรรมดานะครับก็เราเคยเข้ามาแล้วเปล่าก็มีของขายในนี้เยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินแคชกับแต้ม PVP นะฮะที่จะเข้ามาใส่ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ CD key ด้วยได้ไอเทมโค้ดได้อะไรมาก็มาใส่ CD key ได้ที่ช็อปนะครับก็ค่อนข้างที่จะแปลกเหมือนกันนะฮะก็โอเคก็สำหรับเกมนี้นะฮะก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นเกมที่เพื่อนๆแนะนำมานะครับแล้วก็ลองเล่นดูปรากฏว่าเฮ้ยไม่นึกว่าระบบจะเยอะขนาดนี้นี่แค่เลเวล25นะครับนะเพื่อนๆเนี่ยเลเวลสูงถึง40เนี่ยก็จะเห็นว่ามีระบบเปิดมาอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมที่เมื่อกี้เราเข้าไปดูในอีเวนต์กันนะครับมีทั้งตีบอสPVP คนอื่นศึกชิงเจ้ายูโดโพฟอะไรเงี้ยนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมีกิจกรรมและมีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะใครที่มองเกม MMORPG ไว้เนี่ยลองมาดูเกมนี้นะฮะก็มีอะไรให้ทำเยอะดีนะครับตอนแรกผมบอกว่าคนไม่มีเวลาเล่นเกมนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ผมจะขอเปลี่ยนคำพูดได้ไหมเนี่ยคือไม่มีเวลาเล่นก็เล่นได้แต่ถ้ามีเวลาก็จะดีกว่าเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำต่อวันเยอะมากขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ